ฝึกเขียน paragraph writing ด้วยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสื่อภาษาอังกฤษที่เราจะได้เสพเยอะที่สุดเราเสพข่าวสารจากการอ่านไม่ใช่แค่การฟังอย่างเดียวบางคนเนี่ยชอบอ่านข่าวหรือบทความอะไรที่เป็นของดาราที่เราติดตามใน Instagram หรือว่าใน Twitter เขาโพสต์อะไรนะคะนักกีฬาที่เราชอบเนี่ยเขาโพสต์อะไรเขาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเขาก็จะมีที่มาว่าฉันต้องเขียนเรียงลำดับความสำคัญอะไรก่อนนะคะซึ่งเราก็ต้องฝึกเพื่อที่จะไปเขียนหรืออนาคตเราก็จะไปเป็นนักเขียนคอนเทนต์หรือสร้างคอนเทนต์ YouTube อะไรของหนูว่าไปนะคะไปเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าไปเปิดช่องเปิดเพจอะไรในอนาคตซึ่งก็ต้องเก่งในเรื่องของ paragraph writing นะคะการฝึกเขียนซึ่งเขาก็จะมีส่วนประกอบของการเขียน paragraph นะคะวันนี้จะมาเรียนกันซึ่งก็จะอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับ in the future ดูจากภาพเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับแมวเหมียวหรอไม่ใช่นะคะเกี่ยวข้องกับastronaut นะคะคำศัพท์นี้ยากหน่อย astronaut ก็คือนักอวกาศนะคะนักอวกาศเกี่ยวข้องกับ food in the future จะเป็นแบบไหนเราไม่ต้องกินvegetable เขียวๆเหม็นอือแล้วจะกินเป็นแบบแคปซูลจบไม่ต้องเคี้ยวเยอะกลืนลงท้องได้วิตามินแบบเดียวเสียเวลานะคะ in the future ก็อาจจะกินแบบนั้นแล้วซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นอาหารเสริมทางเลือกที่คนมีตังค์เขาซื้อกินกันอยู่แล้วเด็กๆรู้ไหมคือเขาแบบเสียเวลาที่จะมานั่งกินตักทีละคำอะไรเงี้ย10คำ15คำกว่าจะอิ่มเสียเวลาทำอาหารกินนี่นะคะเขาก็ซื้อวิตามินกินแทนไม่ต้องไปจับจ่ายตลาดเสียเวลานะคะก็ต้องเลือกแบรนด์ที่นั่นแหละนะคะน่าเชื่อถือโอเคนะคะและโลกในอนาคตก็อาจจะเป็นอย่างในภาพก็ได้ถ้าน้นนะคะการเดินทางก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เราไปถึงฟิวเจอร์ที่เขาว่ากันหรือยังนะคะอ้าว let's take a look at the screen in the future we won'tGo to school. มีคนเข้าห้องขอออกก่อนนะคะน่าสงสารมีคนเข้าเรียนช้าโอเคเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเข้าเรียนช้านะคะOkay. In the future, we won't go to school. เฮ้ยเราไม่จะไม่ไปโรงเรียนกันละ Because เพราะว่าอะไร Because we will have online classroom. เพราะว่าพวกเราจะมี online classroom. ซึ่งเป็นตอนนี้ไหมคะใช่เลยนะลูกตอนนี้ The school was closed. โรงเรียนสั่งให้ถูกปิดเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนมันก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบก็จะเปลี่ยนผ่านไปแบบ เรียนผ่านออนไลน์ทางใดทางหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงในเด็กยุคศตวรรษที่11เขาต้องการให้เด็กมีในเรื่องของคอมพิวเตอร์สกิลนะคอมพิวเตอร์สกิลก็คือฝึกใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะฮะเช่นเดียวกันการเรียนออนไลน์ถ้าเด็กคนไหนได้เรียนในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมันจะดีกว่าได้เรียนผ่านโทรศัพท์นะคะหรือ iPad ก็แล้วแต่มันจะตัวเล็กเนาะแล้วมันก็ชวนง่วงปวดตานะคะก็ลองไปดูนะคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆเองถ้าไปเจอร้านที่เขาเป็นรับจำนำขายของมือสองนะโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ราคาถูกกว่าโทรศัพท์อีกนะคะลองไปหาดูแล้วก็เช็คสเปคเครื่องดีๆนะคะก็เอาไว้ใช้งานได้โอเคขอทบทวนหน่อยนิดนึงอันนี้เราเรียนกันไปแล้ววิลกับวอนท์นะคะ will กับ won't ต้องตามด้วย verb infinitive หรือ verb บริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะ will มีตัวย่อยไงคะเขียน apostrophe แล้วก็ double l ด้านหลังนะคะแปลว่าจะแต่ถ้า will not หนูจะเห็นในบทเรียนนี้เป็นคำว่า won't หมดเลย won't นะคะแปลว่าจะไม่แปลว่าจะไม่นะคะ will won't ตามด้วย verb teethโอเคนะฮะอ้าววันนี้เดี๋ยวพาไปดูวิดีโอสนุกๆเป็นแอนิเมชันการ์ตูนดีมากๆเลยนะคะ
น้อยคนที่ได้ดูนะคะในช่องนี้ครูไปเจอใน YouTube มาเขาถามคำถามบอกว่า Why do astronauts wear space suits? Why do astronauts wear space suits? เฮ้ยทำไมนักอวกาศเขาต้องใส่ชุดอวกาศกันด้วยอะเพื่ออะไรลองตั้งคำถามกับตัวเองนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองในระหว่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิดีโอมีใครเข้าเพิ่มไหมโอเคไม่มีนะคะจะได้ดูวิดีโอพร้อมกันเสียงโอ้เดี๋ยวครูยังไม่แชร์หน้าจอนะฮะแชร์หน้าต่าง YouTube โอเค Can you see the screen and hear the voice ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเค good job เตรียมนะคะตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าทำไม astronauts หรือว่านักอวกาศเขาต้องสวมใส่ชุดอวกาศด้วยเออมันหนักไหมมันช่วยอะไรนะคะเถอะทะหรือเปล่า Why do astronauts wear space suits? Space suits don't just make astronauts look cool. Without these special suits, astronauts wouldn't be able to leave their spacecraft. They wouldn't be able to walk on the moon or work outside the International Space Station.But why? Space is a dangerous place for humans. There is no air to breathe. Space also has high levels of radiation, energy that can move through our bodies and make us sick. Some parts of space are really cold. Other parts are very hot. So astronauts could die in just a few seconds if they stepped outside their spacecraft without their suits. With a spacesuit, astronauts can move around in space for several hours.Spacesuits seal astronauts safely inside. The backpack sends oxygen to let astronauts breathe normally. At the same time, carbon dioxide that astronauts breathe out gets sucked away. The suit also protects them from harmful radiation and fast-moving space dust. Under the spacesuit is another suit that looks like a pair of tight pajamas with little tubes running through them. Water gets pumped through these tubes to cool off the astronauts.It can really get hot in a spacesuit. Okay, let's watch one word one more time. Why do astronauts wear spacesuits? Spacesuits don't just make astronauts look cool.Without these special suits, astronauts wouldn't be able to leave their spacecraft. They wouldn't be able to walk on the moon or work outside the International Space Station. But why? Space is a dangerous place for humans. There is no air to breathe. Space also has high levels of radiation, energy that can move through our bodies and make us sick. Some parts of space are really cold. Other parts are very hot.So astronauts could die in just a few seconds if they stepped outside their spacecraft without their suits. With a spacesuit, though, astronauts can move around in space for several hours. Spacesuits seal astronauts safely inside. The backpack sends oxygen to let astronauts breathe normally. At the same time, carbon dioxide that astronauts breathe out gets sucked away. The suit also protects them from harmful radiation and fast-moving space dust.Under the spacesuit is another suit that looks like a pair of tight pajamas with little tubes running through them. Water gets pumped through these tubes to cool off the astronauts. It can really get hot in a spacesuit. Okay. เขาบอกว่าไงมั่งสวมใส่ชุดนี้แล้วนอกจาก looks cool ก็คือดูเท่แล้วเป็นไงมั่งคะมันร้อนไหมโดเปิดไมค์คุยได้เลยนะคะมันร้อนไหมคะ Is it hot inside? Yes ร้อนครับ Really? No, it's not hot นี่ไงเขาบอกว่าไงก่อนที่จะสวมใส่ชุดไอ้เกราะนั่นน่ะเขามีชุดอะไรอยู่แล้วเป็นชุดที่พอดีกับตัวแล้วมีอะไรอยู่ตลอดคะมี water ฟังทันไหมลูก
มี water มีชุดนะคะที่มีน้ำไหลเวียนอยู่ข้างในปรับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นไม่รู้สึกร้อนนะคะเป็นชุดก็นั่นแหละราคาแพงนะคะใครอยากไปทำงานกับองค์การนาซานะคะอยู่กับญี่ปุ่นนะคะก็เรียนวิทยาศาสตร์เก่งๆนะลูกนะเรียนวิทยาศาสตร์เก่งๆนะคะก็ไปอยู่ในนั้นนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในรอบโลกก็ได้นะคะเด็กนอกจากนั้นแล้วเป็นยังไงมั่ง outside the world เป็นยังไงคะ outside the earth อากาศมันเป็นยังไงในตอนกลางวันลูกตอนกลางวันอากาศข้างนอก space เป็นยังไงคะ vary อะไรนะฟังทันไหม vary อะไรฝั่งสีส้มๆแดงๆคือ veryhot นะคะ hot แล้วถ้าเป็นช่วงกลางคืนล่ะคะ at night มันเป็นยังไงเป็นยังไง it's very cool yeah เพราะฉะนั้นตายค่ะถ้าไม่มีชุดนี้นะคะก็คือไปข้างนอกไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะคะอากาศข้างนอกมันมีไหมคะมีให้หายใจสำหรับมนุษย์ไหมคะNo air to breathe นะคะเขาบอกว่า no air to breathe นี่วิดีโอนี้ is so dangerous place เป็นที่ที่อันตรายที่สุดนะคะที่จะอาศัยอยู่แต่ถ้ามี space suits แล้วก็เขาจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ work ได้ด้วยทำงานนะฮะก็ไปสำรวจนั่นแหละนะฮะซึ่งชุดนั้นป้องกันอะไรได้ด้วยเนี่ยอันตรายสุดเลย radiationradiation ก็เป็นรังสีนะคะข้างนอกที่เกิดจากดาวดวงอื่นๆที่แผ่ไพศาลนะคะก็อาจจะแผดเผาเราได้เลยแล้วที่สำคัญก็มีในเรื่องของก้อนหินอุกกาบาตที่พุ่งตลอดเวลามันมาชนชุดเราก็ไม่เป็นไรนะคะชุดก็มีความแข็งแรงสูงมากๆผลิตแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญและอีกอย่างนั้นก็คือแบ็คแพ็คด้านหลังคืออะไรลูกออกซิเจนเป็นถังออกซิเจนนะคะที่มีความพิเศษกว่าถังออกซิเจนทั่วไปนะคะก็มีออกซิเจนหายใจเข้าปกติแล้วก็มีทางออกก็คือหายใจออกปกติเลยนะคะโอเคนี่ก็คือ space suit นะคะเท่ๆของเขานั่นแหละเนาะโอเค let's going back to มีใครเข้าอีกไหมคะ our screen okay slides ตอบคำถามให้ตัวเองเรียบร้อยนะลูกนะกับคำถามเมื่อกี้ why do astronaut need to wear space suit because the space suit still do help นะคะAstronaut safely inside. Safely ก็คือให้เขาเนี่ยปลอดภัยเมื่ออยู่ข้างในนั่นเองสามารถอยู่ข้างนอกอวกาศได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะไปทำงานไปสำรวจต่างๆนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นโลกแห่งอนาคตเนาะเขาก็กินอาหารแบบเป็นเจลนะคะแล้วก็ดูดกินเนาะโอเคมาต่อกันนะคะLet's take a look at vocabulary. เพิ่งมีคนเข้ากลุ่มเด็กๆขอโทษนะคะน่าสงสารไม่รู้เป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองโอเคนะคะพอแล้วนะคะไปแล้วนะคะมา vocabularies.ทีเชจะให้เด็กๆ repeat after the sound 2รอบนะคะอย่าลืมเสียงนี้นะโอเคไหมได้ยินเสียงกริ่งนี้ repeat ทันทีนะคะ the first word f double o d food p i l l s นะคะคำนี้นะคะมีคำสองคำนะเขียนวรรคนะคะอ่านออกเสียงว่า food pillsอ่านออกเสียงตามนะคะ food pills food pills food pills food pill is a noun
ป็นคำนามนะคะแปลว่าอาหารเสริมเป็นเม็ดทำเป็นแคปซูลนะคะที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วใน1เม็ดนะคะบางคนก็ซื้อวิตามินรวมมากินแล้วบางบ้านนะบางบ้านก็ขาดอะไรล่ะเสริมธาตุเหล็กแคลเซียมก็ว่าไปนะคะก็มีจริงๆจริงๆเราอยู่ในยุคอนาคตเตรียมในยุคอนาคตแล้วนะคะแต่มันก็อาจจะขาดในเรื่องของสัมพันธ์ในครอบครัวนะเขาก็ยังจะให้กินข้าวร่วมกันอยู่นะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเราโอเค let's take a look at for example sentence ออกเสียงตามนะคะ in the futureIn the future. People won't eat vegetables. แปลเป็นไทยก็คือในอนาคตเนี่ยผู้คนเขาจะไม่นะคะ won't จะไม่ eat vegetables คือกินผักแล้วล่ะไม่กินผักเยอะแยะมากมายแล้วJay คือใครคะลูก Jay คือพี่อะไรเนี่ย People นะฮะ Jay คือพวกเขาหลายคน People ผู้คน They will eat food pills นะฮะแต่พวกเขาจะกินอาหารเสิร์ฟแทนนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะ In the future people won't eat vegetables They will eat food pills food pillsอยู่ด้านหลังคำกริยาโอเค the next word under under กับอีกคำหนึ่งนะคะ ground ground ที่แปลว่าพื้นดิน underground เขียนติดกันเลยค่ะเกิดเป็นคำรวมเป็นคำนามแปลว่าใต้ดินนะคะ repeat after the sound undergroundทำไมเงียบล่ะเด็กๆ underground 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 yes เด็กๆเคยดูเรื่องThe Lord of the Ring ไหมคะจะมีเด็กฮอบบิทเด็กตัวเล็กๆมนุษย์จิ๋วนะคะในเรื่องนั้นก็จะอยู่บ้านแบบนี้แหละนะคะ underground house นะคะอันตัวอย่างประโยคกัน in the futurePeople won't live in normal houses. ในอนาคตเป็นไงคะ People, ผู้คน won't live in normal houses. อาศัยอยู่ normal แบบ house ไหมคะ Normal คือบ้านแบบปกติที่อยู่บนพื้นดินค่ะ Won't live in normal houses. แต่ผู้คนจะเริ่มมีบ้านนะ They will live inunderground houses นะคะ they will live in underground houses แต่พวกเขาจะเริ่มสร้างบ้านที่มีบ้านใต้ดินด้วยนะคะแน่นอนว่าบ้านที่มีชั้นใต้ดินจะมีการก่อสร้างที่พิเศษนะคะลดแรงสั่นสะเทือนเก็บเสียงดีอากาศเยี่ยมนะคะมีการระบายอากาศที่ดีการก่อสร้างจะค่อนข้างราคาแพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านของฝรั่งรวยๆเนาะนะคะก็มี underground houses โอเค the next word rocket rock นะคะ rock แล้วก็ ket นะคะออกเสียงค่ะ repeat after me rocket 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 นะคะในบทนี้จะแปลว่าจรวดแต่ถ้าหนูไปดูบั้งไฟนะคะอยู่ทางอีสานแล้วก็จะเรียก Rocket เหมือนกันนะฮะ Rocket ยโสธรนะแถวนี้นะคะที่ดังมากๆชาวต่างชาติก็ชอบไปดูนะคะ In the future people won't travel by car In the futurePeople won't travel by car. Travel คือท่องเที่ยวจะไม่ได้ travel ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยว by car by โดยใช้ค่ะโดยใช้รถจนขับเคลื่อนแล้วแต่พาหนะเราจะเปลี่ยนกันนะคะ They will travel by rocket. They will travel by rocket. อุ้ยแต่ละบ้านจะมี rocket ของตัวเองอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือว่า
จะมีเกิดอะไรคะ Rocket Tour นะคะเด็กๆอนาคตเด็กๆจะมีอาชีพเปิดทัวร์นะคะไปเที่ยวอวกาศนอกโลกค่ะนะคะอย่างนี้เขาก็ไปดูนะคะตอนปล่อย The Rocket เพื่อไปสำรวจดวงจันทร์นะคะโอเคอันนี้คือเกี่ยวกับ Rocket Travel นะคะ Next word ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะ BUY อ่านว่า BYBye. Bye. 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 นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าซื้อค่ะ Bye แปลว่าซื้อ In the future, people won't go to supermarket. In the future, people won't go to supermarket. ในโลกอนาคตในอนาคตอันใกล้นี้ผู้คนจะไม่ไปห้างสรรพสินค้าจับจ่ายซื้อของแล้วนะคะ They will buy online ประโยคที่สองนะคะคำว่า buy ตรงนี้ They will buy online ซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นแล้วยังเด็กๆมีโควิดด้วยแล้วได้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราอยู่ในโลกอนาคตเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราได้ก้าวขาเข้ามาสู่โลกอนาคตเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะก็เลือกที่จะจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายเลยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนผู้ปกครองเด็กๆก็มีการเชื่อมโยงผูกกับบัญชีนะคะแล้วก็กดโอนตังค์แล้วก็ส่งของมาได้เลยนะคะที่บ้านเลยนะคะคุณครูครับครับผมตอนนี้ถึงสไลด์เท่าไหร่แล้วครับสไลด์ไหนนะลูกบายค่ะบายซื้อผมนั่งอยู่ที่สไลด์ที่จิตคำว่าฟู้ดพิวอยู่เลยครับFood Pills นะครับต้องเป็นที่อินเทอร์เน็ตแล้วรู้เปล่าลูกเดี๋ยวครูจะแชร์สไลด์ใหม่นะครับเพื่อนอยู่ Food Pills เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเริ่มพูด food pill ให้เพื่อนนะคะ food pills นะคะก็คือ in the future people won't eat vegetable ไม่กินผักแล้วนะคะ they will eat food pills underground บ้านใต้ดินจะมีบ้านแบบ normal house ไหม no in the future people won't live in normal houses they will live in underground houses ไปอยู่บ้านใต้ดินนะคะปลอดภัยกว่าบ๊ายบายRocket, จรวดบ้างไฟเนาะ In the future, people won't travel by car. They will travel by rocket. ไปเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ rocket กันนะคะ Okay, แล้วก็ by In the future, people won't go to supermarket. They will buy online. ซึ่งก็จะเกิดธุรกิจ e-commerce การใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ทำหลายอาชีพไม่ใช่แค่อาชีพเดียวใช่ไหมต้องฝึกขายออนไลน์ด้วยนะคะทั้งซื้อทั้งขายเพลิดเพลินนะคะไปต่อค่ะจ๋ายังอยู่สไลด์อ่ะยังอยู่สไลด์อ่ะทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยเหรอคะใช่ค่ะ What happenedยังอยู่ฟู้ดพิวเหรอลูกทำไมล่ะลูกเพราะว่าพวกเข้าเรียนช้านี่แหละเนี่ยพวกเข้าเรียนช้านี่แหละคอมกูค้างเนี่ยคอมกูค้างแล้วเนี่ยเชิญค่ะพี่น้อง Welcome to the future นะคะอยู่ในโลกอนาคตอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในโลกอนาคตนะเด็กๆเราก็ได้เรียนที่โรงเรียนแล้วนะเนี่ย The school was closed ถูกสั่งให้ปิดเราก็เลยต้องเรียนออนไลน์ตอนนี้เราอยู่ในโลกอนาคตลูกนะคะโลกอนาคตแต่เด็กๆบางคนยังฝันอยู่นะคะไปอนาคตฝันไปแล้วนะคะสไลด์ขึ้นหรือยังคะตอนนี้ครูอยู่คำว่า bye แล้วค่ะเด็กๆ
ึ้นแล้วครับขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วใช่เลยนะคะคอมกูค้างสไลด์ค้างเพราะเพื่อนขอเข้าห้องเรียนมีดนะฮะย้อนอีกรอบอ้าว food pills อาหารเสริมอาหารเม็ดนะคะเราจะ eat food pills กันมากกว่า eat vegetable underground จดลงในสมุดด้วยนะคะ underground แปลว่าใต้ดิน underground houses ก็คือประโยคที่2นะคะก็คือคำนามใหญ่แปลว่าบ้านใต้ดินนะคะ rocket จรวดก็คือเราจะ travel เดินทางท่องเที่ยว by rocket won't travel by car กันแล้ว in the future นะคะลูกค้ายังอยู่ที่สไลด์บายอยู่เลยค่ะทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นเปิดบ้านยังไม่เห็นเลยไม่เคยอยากเลยเลยครับปู่ไม่เห็นบ้านเลยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนเข้าตลอดจริงๆนะครูยังต้องกดยอมรับเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรามันเป็นปัญหาของเราแล้วเรียบร้อยพวกเข้าเรียนช้าสร้างงานสร้างอาชีพ bye ถูกไหมคะ in the future people won't go to supermarket they will buy online โอเคนะคะสไลด์ถัดมา through มาถึงสไลด์นี้กับครูยังคะเด็กๆตอบคุณหน่อย True มาหรือยังมาหรือยังของผมยังอยู่สไลด์ที่10อยู่ยังอยู่สไลด์บายอยู่ที่บายอยู่เลยยังอยู่ที่บายอยู่ที่บายอยู่เลย What happened เกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรเดี๋ยวนะคะขอล็อกเอาท์จากโปรแกรมต่างๆให้ได้มากที่สุดกันนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะไลน์นี่ก็เยอะนะคะล็อกเอาท์ไลน์ไปเลยนะคะทรูมาหรือยังคะมาค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะโอเคนะคะดึงเน็ตนะคะดึงเน็ตคุณไลน์เด้งดึงดึงดึงเป็นร้อยกว่าแชทนะคะเอามา T H R O U G H นะคะคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงเห็น T H ปั๊บปลายลิ้นเอามาขบที่ฟันบนและฟันล่างนะคะนะฮะเด็กๆทอธงนะถ้าจะเขียนคำอ่านคือทอธงรอเรือสระอูออกเสียง throughthrough แปลว่าผ่านเข้าไปหรือทะลุผ่านเข้าไปโดยตลอดนะคะเราเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ณขณะนี้ถูกไหม in the future people won't go to school แล้วก็เขียนอันนี้ใช่ไหม in the future people won't go to school ผู้คนจะไม่ไปโรงเรียนกันละนะคะ they will learn แต่ผู้คนจะทำยังไงคะแต่พวกเขาจะ learn คือเรียนรู้ค่ะศึกษาเรียนรู้ through computer ผ่านคอมพิวเตอร์มีจริงๆนะคะตอนนี้มีหลักสูตรที่ปิดไมค์นิดนึงนะครับมีหลักสูตรที่ไม่เปิดสอนแบบสดแล้วออนไซต์แล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนด็อกเตอร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้เรียนจบรับใบเซอร์ติฟิเคทมีญาติทีเชอร์เขาเรียนเป็นเดนทิสต์เขาเรียนต่อปริญญาโทนะคะด้านการจัดฟันดูแลฟันเนี่ยแหละค่ะก็เรียนผ่านออนไลน์คลาสออนไลน์ตลอดเลยค่ะผ่าน through the computer แล้วพอจบก็จะมีพิธีรับปริญญาที่เมืองนอกก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวนั่นเองนะคะโอเคอันนี้เล่าให้ฟังว่าจริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในโลก
อนาคตแล้วเรียบร้อยนะคะ learn through computer okay. คำนี้เจอไปแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นคาบ space suits space space แปลว่าอวกาศนะหรือจักรวาล suits แปลว่าชุดค่ะชุดที่เรียกได้ว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะองค์ประกอบราคาแพงด้วยนะคะ repeat after the sound space suits space suits space suits คำศัพท์คำนี้เติม s ตลอดชีวิตเพราะว่ามันชุดมันเยอะมันใส่เยอะมากนะคะต้องมีหมวกเฉพาะนะคะต้องมีอย่างที่เราดูวิดีโอคลิปแอนิเมชันไปก็คือต้องมีเครื่องออกซิเจนนะคะแบ็คแพ็คเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะคะเพื่อให้หายใจได้นี่คุณครูคะจ๋าสไลด์ค้างอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะผมก็เหมือนกันครับรัฐภูมิออกจากการประชุมไปไหนกลับมาก่อนทีเชอร์แชร์สไลด์ก็ปกตินะคะเด็กๆอยู่สเปซสูตรหรือยังคะอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะอยู่แล้วครับครับผม space suits นะคะเป็นคำนามค่ะ in the future people won't wear normal clothesThey will wear spacesuits. In the future, people won't wear normal clothes. They will wear spacesuits. ในโลกอนาคตผู้คนจะไม่ได้สวมใส่ชุดทั่วไปแล้วนะคะเด็กๆดูนะคะเนี่ยมีภาพให้ประกอบถ้าเขาอยู่ในยานจะเป็นยังไงก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะก็แต่ทุกอย่างจะลอยเนาะมันไร้แรงโน้มถ่วงนะคะแต่ถ้าเมื่อไปทำงานไปข้างนอกนะอยาก alive มีชีวิตอยู่รอดก็ต้อง wear spacesuits นะคะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอีกกี่ร้อยปีเนอะเราจะมีชุด spacesuit ประจำบ้านนะคะของใครของมันแล้วนะห้อยไว้ที่บ้านนะคะ English grammar นะคะวันนี้ขอทบทวน hamburger paragraph จำได้ไหมคะเป็นส่วนประกอบของการเขียนบทความให้น่าอ่านสิ่งที่สำคัญบนสุดคือ topic sentence สีเหลืองอันที่สองนะคะบนสุดเลยคือ topic sentence เป็นประโยคที่บอกผู้อ่านว่าใจความสำคัญคืออะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น supporting detail supporting sentence นี่นะคะเป็นผักเป็นอะไรอันที่สองอันที่สามก็จะมีประโยคที่เป็นส่วนประกอบเยอะแยะมากมายมาสนับสนุน topic ข้างบนนะคะและสุดท้ายก็ต้องมี conclusion คือบทสรุปนะคะสไลด์นี้นะจะจำได้อันนี้เอามาจากงานเดิมตอนบทเรียนเรื่องอะไรนะ role model บุคคลต้นแบบของฉันที่ให้เขียนมาบางคนเขียนได้ดีมากเพราะว่าใช้อินเทอร์เน็ตช่วยสืบค้นข้อมูลของดาราที่หนูชอบแต่บางคนก็ไม่พยายามเลยครูไม่เห็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของหนูเลยเพราะหนูลอกเพื่อนมาอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยค่ะนะคะมีแต่แย่กับแย่นะลูกนะการลอกเพื่อนนะคะ title คือหัวเรื่องชื่อเรื่องสำคัญจากนั้นก็จะเป็น topic sentence นะฮะที่จะบอกใจความสำคัญแล้วก็มี supporting sentence ประโยคสนับสนุนและสุดท้ายก็ต้องมีประโยคจบนะคะเพื่อที่จะบอกว่า conclusion คืออะไรนะคะซึ่งก็จะมีการโยงไปหา topic sentence อีกนะคะนี่คือประโยคปิดที่ดีนะคะแบบฝึกหัดเขาให้อะไรมาเด็กๆมาดูสิคะ paragraph writing teacher บอกตั้งแต่เข้าคลาสแรกๆแล้วว่าเปิดไปหน้า17ใน workbook นะคะ workbook เล่มสีม่วง top 6นะคะหนังสือ tops แบบฝึกหัด topsไปดูข้อ9ใหญ่นะคะในหน้า17มาดูคำสั่งค่ะ read the topic sentence in the box ให้อ่านไม่เห็นสไลด์ค่ะไม่เห็นสไลด์
ค่ะสไลด์ค้างอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าใหม่แก้ปัญหายังไงเนาะมาหรือยังคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคค่ะสงสัยมีภาพดุกดิกนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะสไลด์ครูจะสีสันไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเขาบอกว่า read a topic sentence in the box ให้อ่าน topic sentence ที่ให้มาในกล่องข้างบนแถบสีเทาๆทึบๆนะจากนั้นให้ไปอ่าน read the list of sentence below it แล้วก็ไปอ่าน sentence นะฮะที่ list ให้ข้างล่าง6ประโยคนี้ then จากนั้นค่ะ check หรือว่าติ๊กนะคะติ๊กเครื่องหมายถูก the sentences ประโยค that belongs with the topic sentence ประโยคด้านล่างที่เขา list มาให้6ประโยคเนี่ยมีอันไหนบ้างที่เด็กๆคิดว่ามันเป็น supporting detailsสำหรับ topic sentence นี้อ้าวพามาดู topic sentence เตรียมตัวอ่าน I believe people will live to be 200 years old in the future อ่านตามนะคะ I believe people will live to be 200200นะคะ200 years old in the future ทั้งประโยคนี้นะคะบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าผู้คนนะจะมีชีวิตอยู่อาศัยอยู่ได้ถึง200ปีในอนาคตเฮ้ยเป็นไปได้ปะเนี่ยประโยค supporting detail อะไรที่เป็นเหตุและผลทำให้คนในอนาคตจะอายุถึง200ปีอยู่ได้ถึง200ปีมาดูประโยคที่หนึ่งเป็นไปได้ไหม Curls will be found for most diseases. Curls will be found for most diseases. เจอสับโหดเยอะเลยใช่ไหมคะ Curls ก็คือการรักษาค่ะ Curls ก็คือการรักษาการรักษาหรือแก้ปัญหาโรคต่างๆเนี่ยนะคะ Most disease คือโรคท็อปฮิตสุดตอนนี้ของประเทศไทยโรคของผู้ชายคือโรคอะไรรู้ไหมมาเมาส์กันหน่อยโรคของผู้ชายเพศชายนะคะโรคที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเยอะที่สุด 20-30 ปีก็กลับบ้านเกิดแล้วนะคะกับโรคเก่าแล้วก็คือเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะซึ่งเกิดจากการตีบตันเขาบอกว่าเป็นเหตุผลจากการไม่ชอบกินผักใบเขียวเนาะผักใบเขียวกินผักใบเขียวน้อยนะคะส่วนในผู้หญิงที่เสียชีวิตเยอะที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องฮอร์โมนเพศแม่เนาะก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมพวกนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่30ปุ๊บก็ต้องมีการไปตรวจทุกๆปีเนาะถ้าเจอก้อนเนื้อก็จะได้แบบรักษาได้ทันไม่ไปถึงระยะ3ซึ่งมันจะยากแล้วอะเนาะแล้วก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้วยนะคะโอเคอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเด็กๆว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ติ๊กหรือเช็คเลยนะคะว่ามันเป็น supporting detail number two improve makeup will make people look younger improve makeup will make people look younger การพัฒนาในเรื่องของเมคอัพเมคอัพคืออะไรลูกเครื่องแต่งหน้าเอ้ยเครื่องสำอางโทษทีลืมคำศัพท์เมคอัพคือเครื่องสำอางต่างๆ will make people look younger ทำให้ผู้คนดูหนุ่มสาว younger มากกว่าเดิมหรือเปล่า number three ประโยคที่สาม healthy food อาหารสุขภาพดี will be on saleeverywhere healthy food will be on sale everywhere อาหารที่ทำให้สุขภาพดีจะ on sale ก็คือราคาถูกลดราคาในทุกๆที่เลยผู้คนก็เลยซื้อได้เยอะขึ้นซึ่งปัจจุบัน healthy food ราคา
expensive หรือ cheap คะเด็กๆตอบกูหน่อยเร็วเฮ้ยหลับกันหมดแล้วเหรอ healthy food ราคาถูกหรือราคาแพงคะตอนนี้ nowadaysถูกแพงค่ะราคาแพงถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่ำรวยไฮโซนะคะก็มีอาหารทางเลือกเขาจะกินอาหารเฮลตี้ฟู้ดอาหารก็ผักผลไม้นมไข่เนื้อสัตว์ออร์แกนิกหมดเลยออร์แกนิกก็คือไม่มีสารเจือปนการเลี้ยงการปลูกมีการควบคุมอย่างดีไม่ให้เจอมลพิษใดๆเลยนะคะปุ๋ยที่ใส่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดเลยน้ำที่รดก็เป็นน้ำบริสุทธิ์ผุดพองไม่ใช่น้ำมีคลอรีนอะไรโน่นนี่นะคะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าพวกเราอยู่ในแวดล้อมที่เป็นอาหารตลาดเนาะก็ยังไม่ใช่เฮลทีฟู้ดก็ถ้ามีโอกาสหนูมีอาชีพที่ดีทำงานที่ดีก็ปลูกผักเองดูแลตัวเองนะคะอันนี้เล่าให้ฟัง healthy food นะคะแต่ถ้าอนาคตเขาบอกว่าถ้ามันออนเซลล์แล้วก็จะดีเนาะอายุยืนหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าไงข้อ4 everyone ทุกคน will exercise more ทุกคน will exercise more มากขึ้น exercise มากขึ้นค่ะ and do work they likeand do work they like แล้วก็จะได้ทำงานที่ like คือชอบได้ทำงานที่รักชีวิตแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหมลูกยังมีคนเลี้ยงหนอนขอเข้าเลี้ยงแฮปปี้คนแฮปปี้ยิ้มแย้มมีความสุขหัวเราะตลอดเวลาไม่เครียดอายุยืนใช่เลยนะคะใช่เลยจริงๆนะคะข้อ5 diseaseorgan แปลว่าอวัยวะ body ของเราเรียกว่า organs disease ก็คือถ้าอวัยวะหนึ่งๆของเรามีโรคเช่นเป็นเบาหวานที่มันก็จะถูกเป็นอะไรคะมันจะเริ่มเปื่อยกินขากินมือกินเท้าใช่ไหมคนเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะหรือกินอวัยวะข้างในเช่นมะเร็งปอดมะเร็งโน่นนั่นนี่will be replaced re แปลว่ากลับมาแทนที่ place แปลว่าที่สถานที่ replace with healthy one การรักษาพวกอวัยวะที่พิการหรือว่าได้รับเชื้อโรคถูกแทนที่หรือเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนั่นเองนะคะด้วยอวัยวะที่ healthy ก็คือสมบูรณ์นะคะอยากเปลี่ยนแขนใหม่ก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเหมือนในภาพยนตร์หลายเรื่องเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เด็กๆเคยเห็นซิที่เป็นโลกอนาคตมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้อืมเอาไว้อย่างเป็นเกมได้มั้ยคะได้ๆเกมว่าอะไรคะวีคอมมิมาสเตอร์ค่ะมันเกี่ยวกับโลกอนาคตประมาณเกือบ500ปีขึ้นไปค่ะโอ้ฮะขอบคุณค่ะกูไม่เคยเล่นนะคะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเสียเงินเล่นไหมคะไม่ค่ะเกมฟรีค่ะแต่ตอนนี้มันจะเสียเงินแล้วโอ้เห็นไหมเรื่องแรกเล่นฟรีค่ะเออนะคะดีมากนะคะถ้าเป็นภาพยนตร์ก็ Avengers แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นแบบโรบอทเนาะยังไม่ใช่เป็นแบบอวัยวะเหมือนเนื้อคนนะคะแต่ตอนนี้การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเราก้าวมาสู่โลกอนาคตบ้างแล้วเพราะเรามีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแต่ก็ราคาแพงเนาะเปลี่ยนถ่ายไตเคยได้ยินไหมคะเป็นถ่ายไตเช่นคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตข้างหนึ่งคุณลูกก็เลยสละตัดไตอีกข้างให้คุณแม่คุณพ่ออย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถบริจาคอวัยวะได้เออเด็กๆรู้จักคนที่เขาขายอวัยวะไหมขายอวัยวะเพื่อใช้ชีวิตอะแบบโอ้พีคมากชีวิตนี้ต้องการใช้เงินแสนเป็นยังไงข่าวครับใช่ขายไตให้คนรวยซึ่งเขาก็ยอมซื้อซึ่งเราถ้าสมมติเหลือไตข้างเดียวใช้ชีวิตได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพเรื่องของการคัดเขาเรียกว่าการกรองของเสียเราจะไม่ดีเหมือนเดิมซึ่งก็หมายถึงว่าก็จะเสี่ยงมะเร็งหรือเรานี่แหละจะเป็นโรคไตเองนะคะก็คือต้องกินอาหารที่มันคลีน
เฮลตี้เนาะอย่ากินอะไรที่มันเจือปนเยอะมันก็จะตกค้างนะคะดื่มน้ำเยอะๆอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็จะมีผลนะคะอันนี้เป็นโรคอนาคตนะเผื่อใครสนใจอยากได้ตังแสนเงินแสนนะคะมีใครซื้อไตหนูไม้นะคะขายไตเลยค่ะข้อ6ค่ะ We will travel regularly to other planets We will travel regularly to other planets เฮ้ยพวกเราจะแบบ travel ไปท่องเที่ยวแบบชิลๆเลย regular แบบไปทุกวันไปเช้าเย็นกลับนะคะto other planets planets ก็คือดาวดวงอื่นนะคะดาวดวงอื่นนอกโลกก็ไปเที่ยวกับไปเที่ยวหาเอเลี่ยนนะคะเราจะมีเอเลี่ยนเป็นเพื่อนเราในโลกอนาคตโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะจัดการเรียบร้อยเช็คนะคะ the sentence กิจกรรมนี้สนุกมากนะคะอีก extra english teacher แนบลิงก์ไว้ให้ใน Google Classroom แล้วแต่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในไลน์ห้องอีกทีไลน์ป .6 นะคะการใช้ will won't ค่ะต้องการเช็คว่าหนูเข้าใจ will won't ดีหรือยัง part 1 ตอนแรกให้ listen and match เด็กๆต้อง listen กดคลิกที่ปุ่ม play สีชมพูมี6ข้อนะคะมี6ข้อแล้วก็พอฟังเสร็จปุ๊บให้เด็กๆคลิกจากรูปภาพนะคะไปยังบทความที่มันเป็นตามเสียงที่หนูได้ยินอธิบายว่าผู้คนจะทำอะไรและไม่ทำอะไรนะคะมีทั้งหมด6ประโยคเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเกี่ยวกับเวสต์เบิลส์เกี่ยวกับสกูลฟังคำคีย์เวิร์ดให้ดีเกี่ยวกับเฮาส์เกี่ยวกับโคลสเสื้อผ้าการนุ่งห่มเกี่ยวกับคาร์การเดินทางยานพาหนะนะคะไปฟังคำคีย์เวิร์ดให้ดี Part 2ค่ะมาดูคำสั่ง2บรรทัดเลยนะคะแต่ไม่ยากหรอก Now จะให้ทำอะไร Write negative formative sentence ให้เด็กๆฝึกเขียนประโยคที่เขาให้มาในกล่องสีฟ้าๆนะคะเอามาเขียนในประโยคเด็กๆมาทันไหมคะไม่ทันค่ะตอนนี้หนูอยู่สไลด์ไหนแบบฝึกหัดค่ะสไลด์ฝึกหัดครับผมโอเคค่ะแต่เลยครับมันมีคนขอเข้ากลุ่มขอเข้ามีมันจะมันเจ๊งแบบนี้แบบนี้คนออกไปด้วยเนี่ยไปแบบเนี้ยเด็กๆอยู่ที่ extra ละกันเนาะมาที่ extra หรือยังคะมาแล้วครับมาแล้วค่ะ ค่ะเป็นเรื่อง will won't เด็กๆจะได้ listen ได้ฟังเสียงแล้วก็ match จับคู่กับภาพนะคะเด็กๆโยงให้ถึงจุดสีดำๆด้วยนะฝั่งขวามือมันถึงจะเช็คคะแนนให้ผ่านนะคะโอเคครับครับต่อไป part 2เด็กๆจะได้ write แต่การ write ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องพิมพ์นะลูกนะพิมพ์ดีๆนะลูกนะอย่าตกอย่าหล่นแล้วก็ทีเชื่อขออีกอย่างนึงก็คือเวลาหนูเว้นวรรคเคาะวรรคแค่ครั้งเดียวนะคะกดสเปคบาร์เคาะวรรคแค่ครั้งเดียวอย่ากด2ครั้งเดี๋ยวระบบมันจะเช็คคำตอบให้ไม่ถูกไปนะครับทีนี้มาดูค่ะรูปแบบประโยคให้คุณแต่งประโยคโดยมีคำที่มีมาให้นะคะ using the information above โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ด้านบนนะเป็น the words fromThe box นะจริง the box สิ begin all your sentence using in the future แล้วก็ comma นะคะให้เริ่มต้นประโยคด้วย in the future นะคะ in the future แล้วก็ comma นี่นะคะจากนั้นถึงจะเป็นประโยค negative ก็คือประโยคปฏิเสธของในเรื่องนี้ก็คือ won't เขียนแบบตัวย่อนะลูกนะไม่เอา will not นะเดี๋ยวระบบเช็คคำตอบให้หนูผิดนะคะมันเช็คคำตอบออโต้นะให้ฝึกใช้ won't ตามด้วย verb infinitive เป็น verb อะไรมาก็ใช้ verb นั้นอย่าไปเปลี่ยนมันเช่นข้อแรกเขาเอาคำว่า go to the supermarket แล้วก็ buy online มาแต่งประโยค in the future
people won't go to the supermarket จบประโยคใส่จุดเด็กๆก็ใส่นะนี่คือจบประโยคแรกต่อไปประโยคที่สองขึ้นต้นประโยคด้วย they พวกเขาหรือผู้คนนั่นเอง they ใช้ประธานตัวเดิมทุกข้อนะลูกนะ they will อะไรในประโยคเขาก็จะให้มาข้อแรกก็จะเป็น buy online they will buy online หนูก็เอาทั้งเนี้ยประโยคทั้งดุ้นมาวางลงไปเลยอันนี้ฝึกเขียนฝึกพิมพ์นะคะแล้วก็ฝึกใช้ won't กับ will ในประโยคเดียวกันข้อ2 in the futurepeople ประธานเหมือนกันหมดทุกข้อนะลูก people ทั้งหมดเลย people ผู้คนจะยังไงจะไม่อะไรหนูก็พิมพ์ won't อันนี้ที่เชอร์แอบยกตัวอย่างให้ won't อะไรหนูก็มาดูด้านบนประโยคถัดไปเป็นเรื่องของการ eat vegetables แล้วก็ eat food pills เด็กๆว่าผู้คนจะหรือไม่จะหรือจะไม่ eat vegetable คะหนูว่า eat vegetable ควรไปอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ลองดูว่าหนูจะเอาไว้ฝั่งไหนนะคะด้านหน้าเป็นคำว่าจะไม่โอเคไหมด้านหน้าเป็นคำว่าจะไม่ won't ด้านหลังเป็นประโยคบอกว่าจะจุดจุดจุดนะคะก็จะเป็น they will อย่าลืมจุด full stop ให้ด้วยนะลูกนะมีทั้งหมด6ข้อซึ่งเรียงตามแบบฝึกหัด part 1ข้างบนแหละนะคะเป็นประโยคที่หนูเพิ่งฟังมาโอเคไว้ที่การส่งพอเด็กๆเสร็จเรียบร้อยกด finish ปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะคะมันจะขึ้น what do you want to do คุณจะทำอะไรต่อไปไม่ต้องส่งผ่านอีเมลมาให้ทีเชอร์แล้วนะคะขอเป็นแบบหนูเช็ค answer เลยให้คลิกปุ่มแรกเพื่อเช็คคำตอบว่าได้กี่คะแนนถูกกี่ข้อผิดข้อไหนตัวเองผิดตัวเองถูกข้อไหนกลับไปเช็คนะคะเพื่อทวนความรู้นี่การเช็คคำตอบนะเช็คความรู้ว่าหนูเรียนมันเข้าใจไหมนะคะเสร็จแล้วก็แคปมาแคปสกรีนแคปหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็แทรกชื่อสกุลชั้นให้ครูด้วยแล้วค่อยส่งวิธีการส่งงานถ้าใครเข้าไปในคลาสของ Google Classroom ได้ส่งงานได้ก็ส่งในนั้นเลยให้มันเป็นปัจจุบันเราจะอัปเดตงานด้วยกันในนั้นตลอดเป็นห้องเรียนออนไลน์ของเราไม่รู้โควิดมันจะหายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อจำกัดที่ครูเม้นไว้ในกลุ่มไลน์ป.6ก็คือว่ามีคุณแม่บางคนนะคะที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอย่างเงี้ยแล้วพี่มัธยมเขาใช้ Google Class เพื่อมีติ้งกันตั้งนานแล้วเขาฝึกใช้กันตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นป.5 ป.6 เพิ่งมาฝึกใช้ทีหลังคุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะล็อกอินเข้าไปเปิดห้องเรียนให้ลูกคนใหม่ไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าคนนึงเนี่ยต้องมีโทรศัพท์คนละเครื่องถ้าลูกๆจะเรียนซึ่งมันสร้างภาระเนาะครูก็พยายามช่วยนะคะให้เราได้มามีตติ้งกันให้ได้โอเคอย่างน้อยได้มาเจอแบบเรียนสดนะคะ Any question everyone เรียบร้อยแล้ววันนี้มีคำถามไหมคะฮัลโหลหลับกันแล้วยังAny questions? Yes or no? มีเปิดไมค์แต่ไม่พูด Hello มีคำถามไหมคะอยากถ่ายหน้าจอจังเลยคุณครูคะครับว่าไงหนูอยากให้คุณครูย้ายกลับไปสไลด์ที่8กับ9ได้ไหมอ๋อย้อนสไลด์ให้นะคะได้ๆๆน่ะเขียนไม่ทันโอ้ very good ยังค้างอยู่8ที่9นะคะunderground ป่ะคะใต้ดินค่ะunderground ใต้ดินค่ะสไลด์ที่9ด้วยค่ะ rocket โอเคมันค้างอีกแล้วเหรอคะ
หมายถึงค้างอยู่ underground หรอคะลูกใช่ค่ะ Why what happened to my slice rocket มายังมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอย่าเพิ่งออกนะขอเปิดกล้องให้ทีเชอร์แคปหน้าจอเพื่อความชื่นใจนิดนึงเปิดกล้องหน่อยค่ะเสริมสวยเสริมหล่อกันไว้เออน่ารักเออน่ารักมากนะฮะน่ารักมากรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายรูปหน้าจอไว้เป็นที่ระลึกนะการสอนมีครั้งแรกของครูโอเคยิ้มหวานได้เลยนะคะยิ้มหวานไปเลยนะคะยิ้มหวานไว้ไปต่อหน้าต่อไปโอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะ thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจนะคะก็สู้ไปด้วยกันก็วี่แววของการจะเปิดเทอมนั้นเปิดเรียนออนไซต์นั้นริบหรี่ขอใช้คำนี้นะคะเพราะว่าการที่ผู้ว่าเขาจะเปิดอนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้มีข้อแม้ก็คือว่าทุกคนในครอบครัวของเด็กๆต้องได้รับวัคซีนครบนี่คือข้อจำกัดนะคะซึ่งบางบ้านก็ยังรอวัคซีนที่จองราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไม่กล้าไปฉีดวัคซีนรัฐบาลนะคะมันจริงๆก็เป็นสิทธิ์ในร่างกายของเราเนาะไม่ว่ากันนะคะบังคับกันไม่ได้โอเค thank you you guys take care of yourself ขอให้มีชีวิตรอดขอให้ learning แบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ให้เก่งขึ้นนะคะเราต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เก่งมีเรื่องของคอมพิวเตอร์สกิลกันให้มากขึ้นทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะยังมีครูหลายคนที่ยังไม่ยอมปรับตัวอันนี้หนูก็ต้องพยายามกดดันครูเขาไปนะคะ เราก็จะได้เก่งทั้งครูทั้งนักเรียนโอเคก็ขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะ Bye see you thanks Bye Have a good day Hello.